ถึงญี่ปุ่นคราวนี้ก็พอได้ยินมาว่ามีเนื้อวากิวที่อร่อยมากๆอยู่ที่จังหวัดคากาวะค่ะคนรักเนื้ออย่างอาร์คไม่พลาดแน่ๆต้องมาลองชิมให้ถึงที่กันเลยค่ะที่ทุกคนโอสึเมะนะโนกะมุซารุโนยากิชาบุนะเตมัสこれは軽く炙っていただいて食べていただく肉本来の美味しさが伝わりやすいจิ้มกับพอนเฉือแบบอร่อยมากไม่เบี้ยนเลยจริงๆนะรสชาติมันจะสดชื่นมากซึ่งแตกต่างจากไข่แต่ชอบมาสองอย่างอร่อยมาสองอย่างอันนี้แนะนำไหมอร่อยที่สุดเลย普通の和牛っていうのは脂がすごくて美味しい。でもたくさん食べれない。でもオリーブ牛はオレイン酸も含めて体にもいいこともあるけども食べると味があってやっぱり脂が美味しさ。あとを引かないすっきり感っていうのがやっぱり一番美味しいですね。美味しいまーか。ที่เรามีความสุข。อยากให้คนที่เรารักมีโอกาสมาทานของอร่อยอร่อยด้วยกันแบบนี้มีความสุขด้วยกันแบบนี้ถ้าเนื้อโอลิวากิวจะอร่อยขนาดนี้เราตามไปดูให้เห็นกับตาที่ฟาร์มกันดีกว่าค่ะว่าเขามีวิธีเลี้ยงวัวกันยังไงเนื้อโอลิวากิวถึงได้นุ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนแบบนี้牛の飼料にオリーブを混ぜて食べさせております。เพราะเขาเลี้ยงวัวด้วยมะกอกโอลิฟนี่เองค่ะสมชื่อโอลิวากิวจริงๆเลยแต่กินโอลิฟแล้วมันดียังไงเราลองไปถามผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยโอลิฟกันดูดีกว่าค่ะオリーブオイルはコレステロールフリーです。そしてアンチエイジングと言われる抗酸化物質が入っているんです。いいですね。はい、心臓とか体にいい成分と言われていますね。งั้นเราไปดูที่มาของโอลิฟที่ผสมให้วัวกินกันค่ะ。菜油というエクストラバージンオリーブオイルを取った後の果肉だったりとか。皮を使ってそれを乾燥かけたものになります。カシカーของオリーブมาทำเป็นอาหารผสมให้วัวกินแบบนี้นี่เองค่ะเนื้อโอลิฟวากิวถึงได้นุ่มอร่อยขนาดนี้พูดเลยหิวเลยค่ะขอไปหาเนื้อโอลิฟวากิวอร่อยๆทานอีกรอบก่อนกลับก่อนนะคะอร่อยได้เนื้อแบบได้รสชาติเนื้อจริงๆเลยค่ะนุ่มเลยชอบถ้ากินกับข้าวนี่คงอร่อยเลยเคยมีคนบอกไว้ค่ะว่าการได้กินของอร่อยๆเนี่ยจะทำให้เราอารมณ์ดีซึ่งการได้มากินเนื้ออร่อยๆที่คากาวะในครั้งนี้นะคะมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขจริงด้วยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันยังไงมากินเนื้อด้วยกันนะคะ